แต่พอใช้พาตัวหนึ่งกับพาตัวสองผสมมานะครับก็20วันนะแทงมาเห็นช่อแล้วนะครับแล้วก็ดึงอีก2ครั้งครับจากผมเคยทำมานะครับและจากที่ทำมาหลายรอบนะหลายปีนะครับในการทำเรียกว่าสะสมแล้วก็เปิดตาดอกนี้ยากมากนะครับที่จะทำให้ดอกมันขึ้นแบบเร็วขนาดนี้นะครับเนี่ยบางที40วันนี่ยังเห็นแค่นิ้วเดียวนะครับเนี่ยแต่ว่าของได้ผลิตภัณฑ์ของพาตัว1พาตัว2นี่นะครับสะสมมาแล้วก็ดึงด้วยพาตัว1นะครับ20วันเนี่ยสามารถดึงได้เป็นคืบเลยนะครับปกติที่ผมทำมานะครับนะ40วันเนี่ยเพิ่งเห็นดอกขนาดนี้นะครับนะประมาณแต่ที่ใช้ปีนี้นะครับนะของงวดนี้ครับนี่ครับอันนี้ประมาณยังไม่ถึง40วันนะครับดอกนะครับสังเกตดอกว่ามันจะออกมานะครับยาวแล้วก็เยอะเป็นก้านขึ้นมานะนี่จะคือลูกก็จะเยอะนะครับเนี่ยในการตาการติดนี่ก็จะเยอะครับปกติของเราก็จะออกสั้นๆนะครับแต่พอใช้ของพาตัว1พาตัว2ที่เลือกสะสมมานะครับเนี่ยแล้วก็ดึงช่อดอกด้วยพาตัว1นะครับเนี่ยนะครับ5ซองนะครับเนี่ยนะครับห่างกันประมาณสัก7วันนะครับเนี่ยครับคือผลผลิตที่ออกมาก็เห็นนะว่านี่มันยาวจริงๆนะครับเนี่ยยาวจริงๆพอใจมากครับเพราะก็ไม่เคยได้ทำช่อดอกได้ดีขนาดนี้นะครับเนี่ยพิจารณาเนี่ยเขาพาตัว1พาตัว2นะครับเนี่ยสามารถช่วยได้จริงๆนะครับในการเรียกว่าทำให้ดอกของเราติดในสวนของเรา 100% นี่นะครับเนี่ยนี่นะครับก็เพิ่มให้เราได้เรียกสมดังที่ใจเราต้องการนะครับเนี่ย